อุ๊ยป้ายที่คุณเคยป้ายไหนเดี๋ยวเช็คก่อนป้ายนี่ไงป้ายดิเอ้ยอย่ามาดันกันดิผมบังอยู่ในดินเอ้ามีคนอยู่ในดินอีกคนนึงแล้วนี่คนโดนไปแล้วนี่คนในดินโอ้ยในดินลองเดินออกไปจากดินอ๋อพี่ไม่มีที่ให้ฆ่าตัวตายเออเดี๋ยวพี่ต้องทำที่ฆ่าตัวตายไว้ในดินเอาละวางไว้เอ้ยแล้วโอ้ยเราตายก่อนที่จะได้หัวใจเออเดี๋ยวพี่ลืมไปพี่แจกหัวใจตั้ง15วิเนี่ยตายก่อน15วิไม่ได้หัวใจมาใครพร้อมเจอบั๊กก็เข้ามาทำไมไม่อยากเล่นด้วยเพิ่มแขกเดี๋ยวให้จอจีโหลดบ้างถ้ารอบนี้นะเดินไปแล้วยังไม่เห็นหุ่นอีกนะเดี๋ยวให้คนอื่นมาลองโหลดไปเป็นโฮสต์บ้างเออหุ่นไหนวะไม่ได้ยินพี่คิดเสียงหายเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยพี่เปิดโฮสต์ปุ๊บเสียงแม่งหายอ่ะให้เปิดให้มั้ยล่ะเออเดี๋ยวรอบเนี้ยถ้ายังมองไม่เห็นหัวไอ้ตุ๊กตาอีกต้องเปิดแล้วล่ะต้องเปิดแล้วล่ะต้องให้ต้องลองจอจีเปิดแล้วล่ะผมว่าพี่หยุดดื้อแล้วพี่ให้จอจีเปิดเดี๋ยวขอลองอีกรอบนึงเราแก้คนเราอาจจะช่วยได้ไงผมดื้อไงพร้อมมาไหมมาแล้วแหละมีคนอีกคนไหมเนี่ยจอจีเปิดเลยเชื่อฉันเอาละพี่จะเริ่มแล้วนะทั้งนั้นนะโอเคใช้ยังไม่ติดเลยมั้ยเชื่อใจต้องเจอบั๊กอีกรอบแน่เชื่อใจอ่ะลองดูว่าด่านแรกเนี่ยอ่ะได้หัวใจละอ่ะใช้ได้พี่เห็นมันกระพริบ1ทีก่อนที่มันจะหมุนพี่คิดดีหัวไม่ขยับพี่คิดเลยพี่เห็นได้ไหมไปยังคุยเออเรียบร้อยไป1สวยทำไมอ่ะได้แล้วพี่มันหุ่นมันยังไงที่นี่อยู่เลยมันขยับแล้วนะพี่คิดมันต้องเซียนดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นใช่ไหมแต่พี่เห็นหัวมันกระพริบแต่ว่าอย่างน้อยทุกคนเห็นมันก็จะโอเคใช่หัวมันกระพริบอ่ะเออมันกระพริบดีกว่ามันไม่หมุนอ๋อจะมาลาปีส้มตำบ่ายอ๋อโอเคจ้าบ๊ายบายจ้าไอ้นี่ฟังดีจ้าเฮ้ยครูแม่งเร็วมากเลยว่ะครูแม่งจะถึงแล้วอ่ะถึงแล้วครับได้เฮ้ยครูผ่านว่ะครูผ่านเฮ้ยดีขึ้นไหมดีขึ้นไหมพี่ผ่านแล้วไม่ดีขึ้นพี่แต่ตัวมันหัวขยับแต่มือข้างเนี้ยบั๊กนะไม่เห็นซ้อนกัน2อันแต่เห็นหัวไหมล่ะขอแค่แบบพอมันดีขึ้นอ่ะตังอ้าวเก็บกินถั่วเดี๋ยวทำไมเกมมันหัวเนี่ยพอมือใกล้ไม่เห็นหัวไอ้นี่พอจะซื้อหัวใจใช่ไหมมันก็มันพอจะเอาเวลาจะหมดไม่แล้วเอามาแล้วมันไม่ได้โลบอกเกิดมาได้หัวใจไหมเฮ้ยไอ้กูอย่ามาดันเกิดมาหรอกูแก้นะมีเวลาเฮ้ยผ่านแล้วเฮ้ยมีคนตายมาก็จริงไม่รอดเออพี่มาละมาแข่งการมาหัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19หยุดก่อนโอ้ยหัวใจจะวาย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เออพี่รอดได้1 2ปึ๊บเออมีคนตายไม่ได้ยินเสียงคนตาย1 2เออพี่รอดไปได้เฮ้ยอันนี้ยากว่ะ1 2 3พี่แม่งได้รูปยากอ่ะพี่แม่งได้ดาวจากคน1 2ดูรูปพี่ดิ1 2 3 1 2 1 2เฮ้ยแต่ว่าพี่จะผ่านอยู่นะยากเท่าไหร่พี่ก็จะผ่านนะ1 2เฮ้ยบ้านะพี่คิดเล่นหนึ่งสองเปล่าอย่าพูดอย่างนั้น1 2จะคิดว่าพี่เป็นคนสร้างแล้วพี่จะผ่านได้ง่ายๆ1 2 3เออพี่อันสุดท้ายป่ะพี่ผ่านถ้าผมไม่คิดแบบนั้นดีโอ้ยมีอันนู้นอีกอันนึงได้ไงวะ1 2เออพี่ผ่านเฮ้ย
โอ้ยเหมือนเชื่อพี่ผ่านคนเดียวเลยพี่ผ่านคนเดียวเลยโอ้โหพรุ่งนี้ต้องใช้บัคของตัวให้เป็นประโยชน์พรุ่งนี้ในการซื้อหัวใจเออยอมนะเห็นว่าช่วยได้เฮ้ยกูตกลงมาขาหักเฮ้ยตรงนี้ต้องการผลไม้ทุกคนภารกิจแรกคือการตีเฮ้ยลองตีหมีดิใครอยากลองตีหมีลองดิไม่มีคนลองแล้วนะไงจอจีแม่งลองแล้วแล้วจอจีเดินได้เหรอจอจีไม่ติดสถานะไอ้ห้ามเดินเหรอติดยาวเลยติดยาวเลยใช่ไหมโอเคเยี่ยมพี่แค่อยากรู้ว่ามันติดหรือเปล่าใช่เลยตอนจอเราจอเราโดนแล้วนะมันเพิ่มเรื่อยๆเลยพี่ผ่านนะเจอบั๊กครับมัน20 20 20อะไม่มีกันหมดอะไอ้ลูกบอกโดนอะไรอะเจอบั๊กอะไรอะจอเราโดนแล้วฮะจอพี่ด้วยเจอบั๊กตอนนั้นเจอบั๊กซื้อหัวใจแต่ไม่ได้อ๋อไอ้หมีมันตีเองก็ว่าแล้วทำไมเดินช้าพี่ไปแลกไข่ปลาแล้วจะเอามาให้มันเอาไข่ปลาเฮ้ยวันเวทตกเกมนี้ตกมันปลาไข่เนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่คุณเจอบันนะพี่เป็นเจ้าของแมปพี่ต้องรู้ดิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเออพี่จะพานะอีกแล้วเอาเนี่ยไว้เอาเป็นไข่เนี้ยเอาไว้ให้ฮาเออเพื่อนแบบจานเธอถือมาเอาไข่มาให้หุ่นไม่ปิดปากไม่ปิดสถานะสิกินดังเกินเออพี่ได้อีเตอร์มาแล้วพี่จะเข้าไปในห้องนั้นละโอ้ยสิกินดังไปบ้างจีไม่สู้แล้วอ่ะจอจีไม่สู้ก็มีด้วยโดนหนีฆ่าโดนหนีไล่เฮ้ยพี่เข้ามาข้างในแล้วเฮ้ยไอตัวที่อยู่บ้านเอ็กกิโมมันอยากได้อะไรนะเอ็กกิโมมันอยากได้น้ำผึ้งเดี๋ยวก่อนเจอบัคอ่ะตอนนั้นเจอบัคตอนนั้นเจอบัคไอตัวไหนอ่ะบ้านเอ็กซิโมพี่เห็นกินพี่จะได้ขายก็ไม่ได้ไม่พี่ทำเกมให้มันสูงแต่ละรอบมันไม่เหมือนกันไข่แล้วก่อนเจอบัคอ่ะเฮ้ยไอตัวนั้นต้องการไข่ไอตัวที่นั่งอยู่ตรงแม่น้ำต้องการผลไม้และตัวในบ้านตัวในบ้านตัวไหนเค้กต้องการเค้กโอเคพี่ได้เค้กมาละพี่เปิดประตูโรงงานก่อนมันทำไงอ่ะบั๊กไอ้นั่นอ่ะแต่หลุดแมปแล้วอ่ะเออหมีแม่งไม่เลิกตามสักทีเออพี่คิดพอผมนึกไปนึกมาผมรู้สึกว่าพี่ทำแบบช้าว่ะตอกเลือดพี่ได้ปลาไหมคนเดียวไงเจอบั๊กไอ้เนี่ยไอพี่ได้ปลามาแล้วพี่ด้วยจอจีลากมันเข้าไปหันมาแล้วจีเข้าไปในบ้านไปอะไรก็ได้มันทำให้ผมสโลทำไมเวลาพี่คิดทำแบบตามกระแสเมื่อไหร่พี่คิดไม่ทำช้าด้วยกระแสหมดนะพี่คือเจอบั๊กแล้วอ่ะมันไม่มีคนช่วยแกถ้าเปามาช่วยพี่มันก็เสร็จเร็วอ่ะเอ้าไม่เคยเรียกกันมาอีกอ่ะกดนอนเลยกดนอนเลยจริงๆพี่ก็อยากให้ทุกคนมาช่วยอยู่หรอกแต่ว่าเน็ตพี่มันมีปัญหาแต่เจอบั๊กอ่ะเฮ้ยเจอบั๊กหาปลาดิหมีไม่ตามพี่มันไม่ไปกินปลาว่ะหลักมันกลับไปหาปลาหรือยังหมีพี่อ่ะอุ้ยมันไม่กินเฮ้ยเอ้ยทำไมหมีมันกวนตีผมบ้านเองผมบ้านเดี๋ยวก็กินปลาดิมันนี่มานี่อันนี้มันเอาแต่พี่คิดต้องลงมาเลยมาตามพี่เหรอหมีไปกินเลาะใช่พี่ต้องลงมาเลยอ่ะโอ้ยไอ้หมีมันกินพี่แล้วตะลุยแล้วโอ้ยพี่แตกบอกแล้ววันสโลว์จัดปลายแม่โอเคเอาไปกินปลาโอ้ยขาหักอีกแล้วโอ้ยมันไม่กินปลาต้องตายซะจอดจีปลาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นจึ๊บหมีมันอิบไหมมันเป็นเพราะมันติดสถานะที่จอดจีไปตีมันนี่แหละเฮ้ยมันหยุดกินปลาแล้วเมื่อกี้ไอ้ดูดิใครเห็นหมีเช็คหมีดิหมีกินปลายังอยู่กับกลุ่มแล้วนะไหนบอกหมีแล้วขอสอบถามหน่อยได้ไหมโอเคโอเคมันอยู่ตรงนั้นแหละพี่กดละมันกินแล้วมันกินแล้วโอเคมันกินแล้วย่างหมีไปแล้วย่างหมีไปแล้วเดี๋ยวขอพูดอะไรก่อนได้ไหมอ่ะว่าพูดอะไรก่อนได้ไหมว่า
คือเจอบั๊กซื้อหัวใจเราไม่ได้มันอยู่ในโกดังมันอยู่ในโกดังพี่คิดเราซื้อแล้วมันอยู่ในโกดังเหรอจากโกดังแล้วอันนี้เอาจากโกดังแล้วมันก็ยังไม่ได้ไอตัวขาวไม่ได้หรอกอุ้ยตกใจไอตัวตาขาวเห็นแล้วพี่เห็นแล้วไอตัวตาขาวมันเห็นแล้วพี่ก็จับมันดิพี่ก็จับมันดิอย่าตัวตาแดงมันมาหาเองตัวตาขาวไหนอ่ะไอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยมันวิ่งหนีอยู่เนี่ยวิ่งเร็วด้วยเอ้ยนั่นแหละได้พี่ไปหนึ่งอันแล้วได้พี่ไปหนึ่งอันแล้วเอายิงเอาแค่สี่อันหนึ่งอันเออพี่คิดอันนี้ผมยิงได้ได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งได้มาหนึ่งยี่ว่างเมื่อไรฝากเล่นกินทีนี้ด้วยแล้วผมไงดีเอากระดาษของพี่ไม่ไหวเลยพี่มีดาบสองอันแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาไปปักไว้ที่ประตูแล้วนะให้พี่ดาบไปปักไว้ที่ประตูสองสามเอาไว้ได้มาหนึ่งขาดอีกสองอันขาดอีกสองอันมันวางขาดอีกอันเดียวเงี้ยเงี้ยดาบไม่ดาบแล้วปักเร็วไปเลยจอดจีบไปเลยทำไงเดินข้ามง่ายๆเดินข้ามง่ายๆดูเท้าด้วยทำไงอ่ะมาสบายกระโดดเชือกอ่ะใช่ไหมดูที่พื้นด้วยมันจะมีระเบิดอยู่มันดูยังไงอ่ะถ้าสมมุติว่าขึ้นเลข0แสดงว่ารอบๆไม่มีแต่ถ้าขึ้นเลข1แสดงว่ารอบๆมีอยู่1อันพี่ดูคนโหดอย่ามาพาก็ไงดูหลงเฮ้ยอย่าผักกันดิคล้ายๆเกมระเบิดเลยเฮ้ยเดี๋ยวเวลาหมดไปแล้วนะบายบายครับเดี๋ยวมาเล่นกันใหม่ไปตามไปเฮ้ยนี่ทางเนี้ยทางสะดวกพูไปเลยเดี๋ยวๆๆๆให้กูนะไปศูนย์ไประวัง1เดินดูรอบเนี่ยรอบตรงนี้ปลอดภัยตรงนี้4ไอ้นั่น1 2 3 4ขวามือนี่ระเบิดล้วนๆไปไม่ได้เอ้ยตายหมดขอโทษอยู่ใกล้ไม่ได้ว่ะอันตรายว่ะวิ่งแจ็คเส้นทางนี้โอ๊ยพี่มันฆ่าเพื่อนได้ด้วยโอ๊ยหัวใจพี่อันสุดท้ายแล้วนะหัวใจอันสุดท้ายแล้วนะโอ้ยแม่งเวลาจะหมดแล้วทุกคนอันไหนมันใกล้ระเบิดที่ตัวละเลขหนึ่งเหรอเลขหนึ่งคือมีแค่ระเบิดลูกเดียวเออมันใครเหยียบวันนี้เราไปยืนใกล้กันอีกแล้วเออทีนี้ว่าหมดแน่เฮ้ยมันต้องการเสียบใจร้อนนิดนึงไม่เคยเล่นมัสเตอร์ไมเออร์เนี่ยถ้าสมมติว่ามันขึ้นว่าเลข2เนี่ยแสดงว่ารอบๆนี้จะมีระเบิดอยู่2ก้อนไอ้จุดที่เลข2อ่ะรอบๆอ่ะเข้าใจไหมไม่ยังไม่เข้าใจมือเกมระเบิดไม่เคยเล่นป่ะไม่เคยเล่นนะ อย่างจอจียืนอยู่ตรงเนี้ยพี่บอกเลยว่าตรงมุมเนี้ยเป็นระเบิดเอ้ยกำลังจะบอกว่ามุมนี้เป็นระเบิดแล้วมันเป็นระเบิดหมดทั้งทุกคนนะมันยืนใกล้ไม่ได้ไงมันระเบิดอ่ะมันโดนรอบๆอ่ะมันต้องทำยังไงเราต้องนับไปเราต้องเหยียบไอ้ที่ไม่เป็นระเบิดเราต้องคำนวณดีๆคล้ายๆบวกไปอีกป่ะไม่ใช่ไอ้อย่างสมมุติอ่ะผู้เหยียบบ้านระเบิดปุ๊บก็จัดอ่ะอย่างจอจีเดินขึ้นมาข้างบนจอจีเดินขึ้นมาตรงที่เราระเบิดเมื่อกี้เราเลขศูนย์อยู่อ่ะจอจีเหยียบรอบๆเลขศูนย์มันจะเหยียบได้ถ้ารอบๆเลขศูนย์จะเหยียบได้ทุกช่องถ้ารอบๆเลขหนึ่งหมายความว่ารอบๆเลขหนึ่งจะมีระเบิดอยู่ในงานช่องพี่เหมือนซับเลยใช่ปะใช่แล้วเหมือนซับแต่ว่าวิวหายตอนที่พี่ไลฟ์ไม่ได้นี่แหละวิวหายหมดเรียบร้อยครับหมดเวลาตอนจีฆ่าพี่มาจากไหนหูมันระเบิดจนแบบผนังไปรูเลยทุกคนดูดิตาต่อไปแล้วไอ้พวกใช้หัวใจมาข้ามมาฝั่งนี้แล้วไอ้จอจีมันด่าต่อไปแล้วมันหมดเวลาแล้วไม่เป็นไรฮะถั่วยังมีเยอะเฮ้ยมาด่านนี้มันพลิกไปกลับไปอีกทางนึงจอจีทำไมมี2ทางเออนั่นแหละไปทางนั้นแหละหาทางลงหาทางลง
าวงกตอ่ะขาวงกตจะมีซอมไอ้หนาวอยู่บ้างมีปีศาจอยู่ในห้องระวังดีๆเนี่ยไอ้ประตูสีดำสามารถคลิกแล้วโผล่เข้าไปในห้องได้แต่ต้องระวังว่าคลิกเข้าไปแล้วอาจจะเจอปีศาจคลิกได้ใช่ไหมเฮ้ยนั่นแหละไม่โอ้หายหมดเฮ้ยจะมีคนไปถึงปราสาทไหมเนี่ยเฮ้ยจอนจีหมดไปกี่ถั่วแล้ววะเนี่ยหมดไปประมาณพันกว่าถั่วเฮ้ยทำไมแบบคนตายพร้อมกันหมดแล้วมันไม่ขึ้นเกมเอ็นวะเดี๋ยวพี่ต้องไปดูโค้ดหน่อยดิเจอมันอีกแล้วโอ้ยมึงจริงเฮ้ยยิ่งช้ามันยิ่งเกิดเยอะขึ้นนะต้องเร็วๆคนนี้ครูไปทางขวาโอ้ไม่ทันละแม่งมึงแม่งครูลากมาตรงจุดเกิดอ่ะไปทางขวาแล้วก็มันมาอีกแล้วทุกคนใครเข้าใครเกิดมาปุ๊บเดินผ่านไปให้ได้ตัวหมดยังตัวหมดกันหรือยังปุ๊บแตกปั๊บพี่คิดมันโดนลากมาตรงจุดเกิดพี่คิดมันมาดักหน้าประตูเลยเฮ้ยดีมากจอจีหยุดก่อนจอจีหยุดก่อนไหนมาทุกทางเลยจอจีเอ้ยไม่ได้จะรอดว่ะด่านนี้พี่น่าจะรอดว่ะเอาพี่คิดทำไมมาอยู่ตรงนี้พี่ตัวใจหมดไงพี่ไปยืนดูหมดแล้วใช่ไหมตรงไหนคือตรงหลุมตรงนี้ทางออกตอนเนี้ยมันช้าไปแล้วมันเกิดทุกห้องหมดละผ่านไม่ได้แล้วแล้วยอมแพ้กันเถอะทุกคนมาหยุดก่อนนะบักเยอะขนาดเจ้าของแบบยังยอมมันไม่ได้บักมันสู้ไม่ได้แล้วมันตอนนี้มันช้าเกินไปมันเกิดทุกห้องแล้วเนี่ยพี่คิดผมว่าพี่ต้องไม่นั่งเสียสละเวลาชื่อชีวิตพี่เป็นนั่งแกงงานเอาผ่านด่านต่อไปแล้วเอาใช้หัวใจไปด่านต่อไปนะนี่พี่เดี๋ยวพี่ต้องแก้โค้ดตรงนี้ตรงที่แบบไม่มีใครเล่นอยู่ข้างล่างเลยแต่ว่ามันขึ้นมาผ่านด่านต่อไปเนี่ยผมว่าคอสมาถึงด่านกระโดดแล้วอ่ะเออมาเลยมาดูดิเช็คโอ้ยแต่ด่านกระโดดนี่ยังโอเคนะเราเหยียบพลาดมันยังแบบมันยังเห็นนะถึงรู้ว่าต้องไปทางไหนอ่ะมันล่องหนเหรอใช่มันจะล่องหนเออใช้สปีดได้ดิภูพยายามจะชนะมันด้วยสปีดถ้ากระโดดมันไปรวดเร็วก่อนที่มันจะแตกเออนั่นแหละจอนจิเออเออนั่นแหละเออนั่นแหละผมจบนี่ไปพี่คิดได้งั้นนั่งแก้งานนั้นน่าจะได้แก้อยู่พอสมควรน่าจะได้แก้อยู่พอสมควรแล้วยังไม่รู้เราจะแก้ยังไงดีจุ๊บ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 เฮ้ยเฮ้ยไม่รอดเลยเนี่ยไอ้ผู้อย่าเล่นอย่าเล่นเกินผู้ดูไอ้มันมีอยู่3บล็อกใช่ไหมแต่ละขั้นจะมีอยู่3บล็อกมันจะหายได้แค่บล็อกเดียวเพราะฉะนั้นขั้นไหนที่มันหายแล้วไม่ต้องรีบแสดงว่าขั้นนั้นมันไม่มีอยู่แล้วเออมันแตกแค่บล็อกเดียวใน3บล็อกมันแตกแค่บล็อกเดียวครับจะคงแบบช่วยเลยนะเออเออช่วยแล้วช่วยแล้วไปผู้เออผู้ผ่านแล้วด่านสุดท้ายว่ะพี่คิดเอานี่ไปพี่คิดมันโยนให้กันได้ด้วยเหรอเออมาเดี๋ยวรอให้ปูมันผ่านด่านก่อนเฮ้ยปูมันผ่านด่านละเราลงไปเราจะไปปราบปราสาทพี่คิดผมว่าการนี้พี่เป็นเจ้าของการนี้ใช่ไหมไม่ถือดูโฆษณาไม่เอาเฮ้ยดูโฆษณาเกมเด็กได้ดอนปูผ่านได้ไหมมีกันหลายคนมันช่วยดึงธนูเออพี่โดนไปหนึ่งดอกเออพี่คิดคงไม่ได้ขโมยแบบใครมาเออเนี่ยความลับพี่เปารู้ได้ยังไงเนี่ยเกมเด้งแบบ 200% เกมเด้ง 200% จอนจีเกมเด้งเหรอเฮ้ยพี่ชนะว่ะปูโอ้ยพี่กลายเป็นผู้ชนะแล้วสมกับเป็นคนเขียนแบบไม่อยากเล่นบางทีก็หนักใจกับพี่นะเว้ยจะพูดกับพี่ต้องไปตีนพี่ไปต้องจะพูดเฮ้ยพี่ชนะเฉยเลยอ่ะดูดิเฮ้ยพี่กลายเป็นแบบคนที่ใส่มงกุฎเฉยเลยอ่ะอ้าว